بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحميناللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมกันสะสมคุณงามความดีมาเติมเสบียงกันมาเติมเสบียงที่จะเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมัรจิอุกุมญะมีอาเพราะหน้าที่อัลลอฮฺแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนจะต้องกลับไปกันทั้งหมดไม่มีใครถูกยกเว้นแม้กระทั่งคนที่พูดนั่นหมายความว่าทุกคนจะต้องพบกับจุดจบก็คืออันเมาต์แปลว่าความตายประเด็นก็คือว่าเราจะตายอยู่ในสภาพไหน 1. สภาพที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตะฮซะนูไม่มีคำว่าเสียใจไม่ต้องกลัวและไม่มีความกังวลไม่มีความเสียใจใดๆเมื่ออาจารย์มาถึงเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเลกะมาแจ้งข่าวดีไอ้ที่เราเหนื่อยกันตอนนี้พี่น้องนะมีคนถามฉันว่าอาจารย์เหนื่อยไหมความจริงไม่ต้องบอกเราดูหน้าก็รู้นะมึนไปหมดแล้วเมื่อยเนี่ยเรียกได้ว่าเมื่อยกันยันเมื่อยยันลิ้นนะพี่น้องนะเพราะว่าอะไรเพราะถือสินอดเหมือนกับพี่น้องด้วยนั่นแหละไม่ได้มีข้อยกเว้นนะวันนี้อาจารย์เป็นประธานจัดงานยกเว้นบวช1วันมีป่ะไม่มีข้อยกเว้นข้อยกเว้นที่อัลลอฮ์ให้ก็คือมารีดอนเอาอาลาซาฟารินคนป่วยและคนเดินทางและผมเองก็คนอยู่หนองจอกด้วยไม่ได้เดินทางไปไหนพี่น้องไม่ได้มาจากดูไบไม่ได้มาจากมะกอฮ์ก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องถือศีลอดแต่ในความเหนื่อยด้วยความสัตย์จริงพี่น้องมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆที่เห็นพี่น้องมาร่วมงานมีความสุขเพราะว่าอยากจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในครั้งที่แล้วเรื่องของอาหารที่ไม่เพียงพอวันนี้ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ร้านบางร้านหมดก่อน4โมงเย็นหมดแล้วบางร้านเพิ่งหมดเมื่อกี้บางร้านแก๊สหมดก๋อยทอดแก๊สหมดหอยยังมีนะไปต่อคิวบางร้านแก๊สไม่หมดแต่ย่างไม่ทันไก่ย่างนี่ยังไม่ได้กินเดินไป2รอบแล้วอุตส่าห์บอกว่าของประธานจัดงานเขาบอกประธานไว้ก่อนเอาตังก่อนดูเดี๋ยวจ่ายตังเลยแหมพอว่ากินฟรีไม่ให้เราเลยนะบางยีอย่าแจกอย่าย่างอย่าขายหมดนะเก็บไว้ฉัน2ตัวนี่ถือว่าเป็นคำสั่งเดี๋ยวเข้าหน้าไม่ได้ขายนะเออและเหตุที่ไม่ได้กินไอ้2ตัวเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมีพี่น้องสั่ง30ตัวถมที่เหรออ๋อซื้อไปแจก
สั่งไปได้30ตัวเอาเถอะพี่น้องยังมีอินชาอัลเลาะห์ดีแล้วเอาแบบบางทีเมื่อกี้สั่งที30ตัวเจอร้านไหนยังเหลืออยู่เหมาไปเลยกลับไปบ้านไปเคาะประตูเรียกแจกเลยพี่น้องนะเพราะทุกบาททุกสตังค์มอบให้กับวิทยุเสียงอิสลามผมดีใจเพราะว่าพี่น้องมีความสุขที่ได้มาเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์และพี่น้องทราบดีว่าวิทยุคลื่นนี้เนี่ยเป็นวิทยุที่ให้ความรู้ศาสนาด้วยความรักไม่ด่าใครไม่ว่าใครเน้นสอนไม่เน้นด่าถ้าเน้นด่าพี่น้องคนไม่ฟังหรอกขึ้นไปถึงก็ด่าเช็ดเลยอ๋อล้อกูปิดดีกว่าเน้นสอนฉันก็เน้นสอนเพราะคนเราเนี่ยเขามีอัลลอฮ์ให้มีสติปัญญารู้ดีว่าสิ่งที่สอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่บางคนพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายรู้ว่าไอ้ที่สอนน่ะถูกแต่ไม่ชอบเรื่องมารยาทเพราะมารยาทชอบไปเน็บไปแนมไปแคะไปด่าไปว่าซึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีนิสัยแบบนี้นิสัยของนบีคือจริงใจอ่อนโยนเป็นกันเองตะวาดุอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีหยิ่งยโสโอหังครูแอร์ว่ายังไงครูแอร์บอกว่าเหมือนกับเมล็ดข้าวอยากจะรู้ว่าเมล็ดข้าวรวงไหนเป็นเมล็ดข้าวที่มีข้าวอยู่ให้ดูว่ามันจะโค้งมันจะน้อมลงดินยิ่งโค้งลงดินแสดงว่าเป็นเม็ดที่มีอะไรมีเมล็ดข้าวเต็มแต่ประเภทชูคอเนี่ยเขาเรียกอะไรมีแต่เปลือกแกนไม่มีดังนั้นคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ห้ามตะกับบทเด็ดขาดต้องเป็นบุคคลที่ตะวาดุอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะตะกับบทไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เพราะคนดีของอัลลอฮ์ต้องไม่มีลักษณะตะกับบทตะกับบทพวกไหนพี่น้องอิบลิสชัยฏอนดังนั้นพี่น้องนะถ้าเห็นอะไรฉันทำไม่ถูกไม่ต้องก็บอกกันได้เตือนได้ไม่ดื้อหรอกนะฉันไม่ใช่คนดื้อบอกได้อาจารย์อย่างนี้มันอย่างนี้จะดีกว่าไหมบอกเลยเดินไปเนี่ยบอกเลยแนะนำเลยจะให้งานอิสลามเป็นยังไงลงมาเสร็จบอกอาจารย์อยากได้งานกินฟรีแหนเสียตังค์บ้างก็ได้นะจะกินฟรีอย่างเดียวเลยเดี๋ยวกินฟรีรอที่ลำสาลีลำสาลีเป็นที่รู้กันเลยนะกินฟรีบอกบางบุคอรีด้วยไม่รู้แหละผมจะให้กินฟรีบางคนบอกอาจารย์เงินมันได้700,000เองล่ะกินฟรีนะก็ทำไมล่ะ700,000พี่น้องให้มาก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเดี๋ยวพี่น้องเติมให้อีกผมเชื่อพวกเราในใจมูรอไม่ใช่ใจบะเค้นถ้าไม่จัดงานเนี่ยด้วยความรักนะก็พอจะไปได้อยู่เพราะมีพี่น้องเนี่ยให้มาบ้างแล้วทุกเดือนเนี่ยแต่โต๊ะเนี่ยที่มาเนี่ยโอนทุกเดือนอยู่แล้วแต่ที่จัดงานเนี่ยด้วยความรักอยากจะให้พี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันมาเจอหน้ากันแล้วก็มาขอดุอาให้กันจะได้เช็คหน่อยว่าไอ้ที่สอนฉันสอนไปเนี่ยมีใครได้ยินบ้างเปล่าเออแสดงว่ามีคนได้ยินเยอะนะและบางคนด้วยความรักไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าฉันมองแล้วมองอีกทำไมเราหน้าฉันเหมือนดาราเหรอเหมือนดาราเหรอมองมันใช่ปะเนี่ยเสียงมันเหมือนคนคลองก็เสียงกับหน้ามันก็ไปด้วยกันน่ะแหละแต่เราไปจินตนาการเองใช่ไหมล่ะว่าถ้าเสียงแบบเนี้ยต้องขาวๆเลยผมขาวเดินหลังค่อมนี่ไงเราไปจินตนาการแบบนั้นนั้นเปลี่ยนใหม่นะ
เออยังหนุ่มอยู่เลขยังไม่ถึงเลข4พี่น้อง38ย่าง39แต่ทำงานศาสนามาตั้งแต่เรียนจบเลยพี่น้องรู้ไหมสาเหตุที่ฉันทำงานศาสนาเพราะอะไรพ่อมะขอเอาไว้แม่ฉันบอกว่าไอ้ดุนไอ้ดุนนะไปเรียนศาสนาลูกเพราะคนเราเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์ให้นะถ้าหัวดีเนี่ยมันเรียนได้หมดแหละจะไปเรียนทางไทยก็ได้เรียนศาสนาก็ได้คนหัวดีนะแต่มะอยากให้เรียนศาสนาและฉันก็ชอบด้วยเรื่องของเรื่องนะชอบด้วยนะไม่ใช่ว่าเรียนแล้วไม่ชอบนะชอบพอเรียนศาสนาเสร็จถามต่อมะใจฉันทำอะไรมะบอกอ้าวถ้าเรียนศาสนาจะไม่ให้ขายโรตีเหรอเรียนศาสนาต้องสอนสิเออเรียนศาสนาให้ผัดไปขับวินเหรอไม่ใช่เรียนศาสนาก็อะไรสอนศาสนาสอนแบบหลักด้วยนะไม่ได้สอนแบบเป็นงานอดิเรกสอนจริงจังสอนทั้งวีทั้งวันจริงเหรออาจารย์ไม่เชื่อตีสามเปิดช่องอย่าเต็มดูเดี๋ยวผมไม่โผล่แล้วไปโผล่แล้วตีสามเดี๋ยวพรุ่งนี้มีบรรยายที่สังฆาธิสุขหลังละหมาดสุราอะไรไม่รู้เขายังไม่ได้อ่านเลยมีสอนตลอดแต่มีวันนี้นี่แหละมีเฉพาะที่นี่เพราะขออนุญาตไม่รับงานที่ไหนเลยขอทุ่มเทให้กับวิทยุสิงห์สลามมาแต่เมื่อคืนแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็ให้พี่น้องให้ผมได้เจอคนดีๆคนเราเนี่ยถ้าขาดโอกาสพี่น้องไม่ได้ทำงานนะโอกาสนี่คือเรื่องสำคัญฟุรุซภาษาอาหรับเรียกฟุรุซแปลว่าโอกาสใส่คำว่าทองเข้าไปโอกาสทองโอกาสมาแล้วต้องรีบคว้าเอาไว้ผมได้รับโอกาสจากนิมาอิดะที่ประกาศอินนาลิลลาเนี่ยพี่น้องไปจองได้นะใครตายบอกเขาเลยจองเลยเพราะเผยคนประกาศจะไปก่อนไม่รู้หรอกแต่แน่นอนถ้าตายแล้วก็เสียงนี้เลยอินนาลิลลานี่ไมด้าเนี่ยเป็นคนมาถามฉันบอกว่าอาจารย์ไปสอนในวิทยุไหมตอนนั้นฉันไม่รู้จักในวิทยุอะไรฉันนึกว่าจอสอร้อยวิวอะไรเขาบอกเสียงอิสลามตอนนั้นฉันเป็นครูสอนสอนศาสนูและใจถึงด้วยนะแล้วมาบอกไงรู้ไหมไม่มีค่าตัวนะเนี่ยคนเราเนี่ยต้องใจถึงบอกก่อนเลยเลิกงานเสร็จมาเข้าสถานีที่ตรงตลาดเอี่ยมเมื่อก่อนยังอยู่นั่นสอนไม่มีค่าตัวแล้วแต่สะดวกแต่ผมถือว่าได้โอกาสแล้วไม่เป็นไรสตังเรามีจากสอนหนังสือแล้วไอ้นี่ไม่ต้องได้ตังหรอกก็ไปสอนทุกวันไม่ทุกวันหรอกจันทร์พุธศุกร์ช่วงรอมฎอนก่อนแก้บวชฉันก็จะไปสอนตอนนั้นแหละพี่น้องฟังก็คงขอโทษนะอาจจะรำคาญหูใครวะเพราะอะไรเพราะมันไม่ชินอาจารย์ใหม่ๆที่มาออกวิทยุเนี่ยพี่น้องไม่ชินหูหรอกเพราะเสียงยังไม่ได้ถูกบันทึกเข้าไว้ในระบบสมองแต่ด้วยกับการพูดทุกวันสอนทุกวันเป็นไงพี่น้องชินแล้วจริงไหมโตเพราะฉันบิสมิลลาห์ปั๊บอาจารย์ละตีฟมาแล้วแต่มีอยู่เสียงหนึ่งนะไม่ยอมเปลี่ยนเลยที่จบลงไปแล้วเป็นรายการอันนี้ไม่ยอมเปลี่ยนเสียงแปลกอ๋อนี่ข้างหน้าเนี่ยเสียงเดิมแต่ฉันเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมีอาจารย์มาเป็นบรรณามาอย่างเยอะครูลอก็มาอาจารย์อดีฟมาใหม่แล้วก็ผมชอบคนรุ่นใหม่ด้วยใครพี่น้องผู้มีมานี่หลายที่มีลูกมีหลานจบศาสนามาใหม่ๆยังไม่มีเวทีโทรมาหาฉันนี่เดี๋ยวให้พูดในวิทยุอิหม่ามด้วยนะอิหม่ามชัดเดี๋ยวให้พูดในวิทยุ
าดูแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พูดดีเดี๋ยวบันทึกเลยให้จัดรายการเลยนะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนั้นเสียงอิสลามถือว่าเป็นองค์กรเป็นคลื่นที่ผมรู้สึกผูกพันมากผูกพันมากเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นตั้งแต่แรกตั้งแต่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆจนกระทั่งทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์มีค่าตอบแทนแล้วไม่น่าเกียดนะพี่น้องถ้าคนที่สอนศาสนาจะได้รับซอดากอห์ค่าตอบแทนทำไมอ่ะโตทำไมทำงานศาสนาต้องไม่ต้องเอาค่าตอบแทนหรือเอาซอดากอห์ด้วยก็ฉันไม่ใช่มาลาอิกะห์มีเมียนะมีลูกไปเติมน้ำมันเนี่ยเคยบอกเขาแล้วเด็กปั๊มบางเป็นครูนะเขาบอกไม่เกี่ยวอะต้องจ่ายเป็นครูก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันมีเหรอพอบอกเป็นครูปั๊บอ๋อเติมฟรีไม่มียังไม่เจอรัฐบาลไหนให้เป็นโต๊ะครูเติมน้ำมันฟรีไม่มีนะดังนั้นมีค่าตอบแทนแต่ไม่น่าเกียดและก็ไม่ได้เวอร์วังไม่ใช่สอนชั่วโมงนึงเอาไปแสนหนึ่งเนี่ยเออฉันก็เลิกสอนแล้วสิสอนสองชั่วโมงเลิกแล้วให้ไม่ได้ให้เวอร์และก็ไม่ให้แบบโอ้โหเอาซะน่าเกียดเลยเอาพอดีพอดีอยู่ได้วิทยุอยู่ได้ครูก็อยู่ได้และก็จะมีเพิ่มเติมก็ช่วงรอมฎอนนี่แหละพี่น้องมีซะกงซะกาตก็เพิ่มเข้ามาให้มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องนะอย่าคิดว่ารวยเลยไม่มีทางอยู่แล้วรวยไม่ได้ทำธุรกิจอับดุลลอฮ์ท่านอะไรนะอับดุลรอมานบินอัลฟ์ท่านรวยจากอะไรจากการทำค้าขายท่านเป็นพ่อค้าแต่ท่านเป็นพ่อค้าประเภทที่ใจใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากให้สังคมเรามีพ่อค้าแบบนี้เยอะๆเหมือนกับท่านประธานที่จัดงะประธานในพิธีฮัจญีอัศวินตลับเพชรขออนุญาตเอ่ยนามนะนี่แหละพ่อค้าแบบอับดุลรอมานบินอัลฟ์ใจใหญ่อยากให้มีพ่อค้าแบบนี้พี่น้องงานศาสนาจะได้เดินหน้าต่อวิทยุจะได้ทำงานต่อส่วนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่มาซอดากอห์กันคนละร้อยสองร้อยอย่าได้ดูเบาดูแคลนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ดูที่จำนวนเป็นหลักแต่ดูที่หัวใจคนบางคนมามีสตังมาแค่500บาทด้วยความรักพี่น้องควักบริจาค400เก็บไว้ร้อยเดียวเขาบริจาคมากกว่าครึ่งหนึ่งเพิ่งได้ซะกาตมา500มางานวิทยุให้วิทยุ400เก็บไว้กลับบ้านร้อยเดียวนี่ดูคนที่ใจกับอัลลอฮ์คำถามว่าทำไมถึงใจขนาดนี้โต๊ะบอกว่าไงพี่น้องโต๊ะบอกว่าลูกเอ้ยโต๊ะไม่รู้จะอยู่กี่วันเดี๋ยวก็เข้ากูโบแล้วเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยถามว่าตายไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นของลูกหลานทั้งหมดแต่ที่เอาไปบริจาคนี่แหละของเราให้กุ้งครับจ้ะเรียนเชิญนะฮะท่านประธานนะขอบคุณมากไอ้ที่เราไปบริจาคนี่แหละของเรานบีบอกว่าจะเป็นของเราพี่น้อง3อย่าง1สิ่งที่พี่น้องกินเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยต้องรอให้ย่อยด้วยนะถ้าไม่ย่อยเนี่ยยังไม่เป็นของเราอาจารย์ก็กินเข้าไปแล้วมันอาจจะเป็นของเราปรากฏว่าไปเดินผ่านถังขยะเป็นไงลมตีอาเจียนออกมาหมดแล้วขนาดกินเข้าไปแล้วเนี่ยยังอาเจียนออกมาได้ขอมาอัพนะใครกินข้าวอยู่นั่นแสดงว่าไม่ใช่ของเราแล้วและอาเจียนออกมาเป็นอะไรเป็นนายิสต้องทิ้งนะอย่าไปเสียดายนะห้ามเสียดายโต๊ะอาเจียนออกมาแล้วทิ้งเลยเพราะเป็นนายิสนั่นไม่ใช่ของเราเอ้าเป็นของเรายังไงพี่น้องนบีบอกเป็นของเราคือ1กินเข้าไปรอจนกระทั่งมันย่อยนั่นแหละของเราบางคนกินไปเยอะเมื่อกี้เห็นแล้วเป็นไงกดไหลย้อนกลายเป็นไมเนียมัดแล้วนะกลายเป็นอาสาบกินเยอะหายใจไม่ออกเด่นเอือดอัดๆเดี๋ยวละหมาดตะเวียอีกกินพอดี
อันที่สองเสื้อผ้าที่เราใส่เสื้อผ้าที่เราใส่พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายจะเป็นของเราใส่จนกระทั่งเป็นพระคีริ้วพวกเราเป็นขนาดนั้นไหมไม่หรอกเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนแล้วของฉันเนี่ยไม่ได้เป็นพระคีริ้วเลยโต๊บดีๆเนี่ยไม่ได้ใส่แล้วพะยะอาจารย์แล้วทำไมนะไม่ใส่ฟิตมันแน่นอันนี้ก็ถือว่าต้องทิ้งเหมือนกันเพราะว่าเอาไปแขวนไว้แล้วภรรยาถามทำไมบางแมวไปบริจาคสักทีแต่ใส่ไม่ได้มันเป็นความหวังของบางเผื่อบางจะกลับมาผอมอีกครั้งหนึ่งเห็นแหมตัวเลียบเลยตัวเล็กเอ้ยเผื่อไว้นะบางทีนะแล้วคนเราเนี่ยเวลามันขยายแล้วมันลดยากจริงป่ะลดยากนะบางคนบอกว่าถือสินอดอาจจะผอมไม่จริงนะพี่น้องเมื่อกี้เห็นแก้บวชกันไหมล่ะเต็มโต๊ะถามว่าเวลากินปกตินะนอกบวชเนี่ยนอกไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยเต็มโต๊ะงี้ป่ะไม่หรอกสองสามอย่างก็อิ่มแล้วแต่พอบวชเป็นไงเต็มโต๊ะแล้วมันจะผอมไหมล่ะเอ้าอันสุดท้ายแนะนำพี่น้องง่ายที่สุดไม่ต้องรอให้ย่อยไม่ต้องรอให้เป็นผ้าคีริ้วเดินไปที่โต๊ะบริจาคหยอดไปเถอะจะ10บาท20บาทจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นแหละเราเอาไปฝากไว้กับอัลเลาะห์และฝากกับอัลเลาะห์พี่น้องเป็นยังไงนบีบอกไงอัลเลาะห์จะดูแลอภิบาลจนกระทั่งเหมือนลูกแพะเสมือนลูกแพะลูกแพะตัวกระแมงนึงพี่น้องเวลาคลอดออกมาตัวนิดเดียวลูกแพะอภิบาลดูแลจนกระทั่งมันใหญ่เท่ากับภูเขามีใครเลี้ยงแพะเท่ากับตัวเท่าภูเขาได้ไหมไม่มีมีที่เดียวก็คือณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซอดาเกาะของเราที่อัลลอฮฺเปรียบเทียบแพะเป็นภูเขาเลยไม่ใช่เยอะเท่าภูเขานะตัวเท่าภูเขาใหญ่โตเท่าภูเขานี่คือผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราพี่น้องนะสุดท้ายนี้พวกเราทั้งหลายสิ่งที่พวกเราแสวงหากันก็คือความสงบพี่น้องว่าจริงไหมบั้นปลายชีวิตเราเนี่ยอยากพบเจอความสงบมีวิธีเดียวเลยครับที่เราจะเจอความสงบได้คือพี่น้องต้องกลับมาฟังเรื่องศาสนาผมเคยเล่านะคนมีเงินเดือนละเกือบแสนผัวเมียทำงานเดือนรวมกันน่ะเงินเดือนละแสนละหมาดไม่มีซะกาตไม่จ่ายบวชไม่เคยทำกเกษียณออกมาไม่เหลือสักบาทหนึ่งอัลลอฮ์เก็บเกี้ยงเลยวันที่กเกษียณมาฟังศาสนาฟังวิทยุเสียงอิสลามเงินเหลือครึ่งเดียวพอกเกษียณแล้วให้ครึ่งนึงทุกวันนี้มีเงินเพิ่มพูนจ่ายซะกาตได้ให้ลูกไปทำฮัจญ์ได้นี่ไงคือริสกีที่มีความจำเริญดังนั้นพี่น้องมีวิธีเดียวที่จะให้ตัวของเราได้รับบารอกะห์ต้องพาตัวเราไปสู่ความรู้ในเรื่องศาสนาอย่าเป็นประเภทไก่ผอมในยุงฉางอันนี้คำพูดครูอาจารย์ยะยาโตมางีไก่ผอมในยุงฉางไก่เนี่ยมันกินข้าวไปอยู่ในยุงฉางมันต้องอ้วนวิทยุเสียงอิสลามเปิดเปล่าๆแต่ไม่ฟังไปฟังอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่เขาเรียกไก่ผอมในยุงฉางอุตส่าห์เสิร์ฟให้ทั้งเข้าบ้านก็แล้วหนังสือก็แจกให้เนี่ยเอาไปอ่านไม่ได้ขายด้วยจะเอาอะไรอีกหนังสือก็ให้วิทยุก็ไปฟังทีวีก็มีให้ดูบรรยายกับใน YouTube บรรณาขอโทษนะไม่มีโอกาสโง่เลยพูดแดงๆหน่อยไม่มีโอกาสจะโง่ได้เลยนะพี่น้องหาเหตุผลโง่ไม่ได้แล้วจะมาอ้างอะไรเราโง่เราจะโง่ศาสนาก็ทำสื่อกันขนาดนี้เนี่ยวิทยุก็มี YouTube ก็มีอะไรอีกโอ้โหไม่อยากจะพูดแต่ยังไม่รู้เรื่องศาสนานี่ถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตัวเราเป็นเพราะตัวเราหรือคนเขาไม่ทำงานศาสนานี่คือคำถามแล้ววันหนึ่งที่เราจะบอกอัลลอฮ์จ๋าที่ฉันทำศาสนาไม่ถูกเพราะฉันไม่รู้อัลลอฮ์อภัยฉันไหม
พระองค์ก็จะถามว่าและเหตุที่เองไม่รู้เพราะอะไรล่ะอ๋อไม่เรียนเอาไป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 ลงนรกก็ไม่รู้ก็ทำศาสนาไม่ถูกเมื่อทำศาสนาไม่ถูกพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายและจะเอาความดีจากที่ไหนไม่ยูริดินแล้วบีฮีคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนฮะดิษบทนี้บุคคลใดที่อัลลอฮ์จะให้บุคคลนั้นเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์จะให้เขาไอ้ขอโทษดิบุคคลใดที่อัลลอฮ์จะให้เขารับความดีพระองค์จะให้บุคคลนั้นเข้าใจศาสนาปิดท้ายด้วยกับหะดีษบทนี้นะพวกเราทั้งหลายจะได้รับความดีมีวิธีเดียวก็คือต้องเป็นคนเข้าใจศาสนาก่อนจะเข้าใจต้องเรียนก่อนเรียนรู้ทำความเข้าใจปฏิบัติแล้วก็ทำการเผยแพร่บอกต่ออย่าเก็บความรู้ไว้ในพุงนะมึงยีนะไม่เอาต้องสอนต้องบอกโดยเฉพาะคนใกล้ตัวภรรยาเราลูกเราต้องบอกต้องเตือนกันเริ่มที่ตัวเราและคนในครอบครัวเราหลังจากนั้นก็เริ่มกับคนใกล้ชิดญาติพี่น้องเท่านี้นะครับมาพบปะเป็นน้ำจิ้มนะเดี๋ยวลงไปทำหน้าที่ต้อนรับพี่น้องต่อนะครับอย่าลืมนะอาหารก่อนจะกลับพี่น้องซื้อด้วยนะขอให้หมดนะแล้วก็หนังสือเนี่ยรับไปได้นะแจกฟรีนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์